วัสดีครับท่านผู้ชมก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับการเขียนภาพประกอบการเล่าเรื่องเมืองละโว้ในภาพที่26แล้วนะครับก็จะมีชื่อตอนที่ว่าศิลปะอยุธยาตอนปลายสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชนะครับพระนารายณ์ทรงพระประชวรนะครับก่อนที่จะเสด็จสวรรคตนะครับที่พระที่นั่งสุทธาสวรรค์พระนารายณ์เองเนี่ยก่อนหน้านี้ก็มีพระวรกายที่สู้ผอมนะครับเนื่องจากอาการจากโรคหืดและวัณโรคที่เรื้อรังมานานนะครับบวกกับเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในช่วงปลายของอยุธยาช่วงนี้เนี่ยนะครับก็คือในยุคของรอยต่อระหว่างพระนารายณ์มหาราชกับพระเพทราชานะครับพระเพทราชาเนี่ยได้กำจัดคนสนิทของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชซึ่งก็คือพระเจ้าพระยาวิชัยเยนเนี่ยซึ่งเป็นคนสนิทที่มีบทบาทและมีความสำคัญกับลพบุรีในยุคนั้นมากนะครับหลังจากที่กำจัดเจ้าพระยาวิชัยเยนแล้วเนี่ยนะครับก็ยังจะมีขุนนางและผู้ใหญ่หลายๆคนวิธีการเดียวที่จะช่วยเหล่าข้าราชบริพารและเหล่าขุนนางชั้นสูงนะครับซึ่งเป็นคนสนิทของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเนี่ยนะครับก็คือการนิมนต์พระสงฆ์เนี่ยนะครับเข้ามาในวังแล้วจัดพิธีอุปสมบทให้ข้าราชบริพารเหล่านั้นนะครับเพื่อให้เกิดความปลอดภัยแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับไม่สามารถที่จะอุปสมบทในวังได้นะครับต้องทำให้วังเป็นวัดก่อนนะครับฉะนั้นจึงในยุคนี้เนี่ยจึงใช้พระราชวังเมืองละโว้เนี่ยนะครับเป็นเสมือนวัดไปด้วยเลยนะครับเพื่อจัดพิธีอุปสมบทเพื่อเป็นการช่วยเหลือเหล่าข้าราชบริพารเนี่ยให้รอดพ้นจากการตัดสินให้ประหารชีวิตโดยพระเพทราชานะครับในขั้นตอนนี้นะครับเริ่มจากการลอกลายนะครับพระบรมรูปของสมเด็จพระนารายณ์ลงไปบนพื้นภาพนะครับจะเห็นว่าหลังจากลอกลายเสร็จแล้วเนี่ยก็จะได้เอาลายเส้นรอบนอกของสมเด็จพระนารายณ์นะครับที่เป็นพระบรมรูปนะครับหลังจากนั้นจะใช้สีอะคริลิกสีน้ำตาลนะครับในขั้นตอนนี้ก็จะใช้รูปแบบของแฟชั่นมาร์กเลยนะครับซึ่งเป็นลักษณะของเครื่องหมายคำถามเนี่ยล่างล้อมรอบไปเลยนะครับล่างเสร็จแล้วก็จะใช้ดินสอไขสีส้มอมแดงเนี่ยระบายลงไปเลยนะครับบางส่วนในขั้นตอนนี้ก็เก็บรายละเอียดในส่วนของเงาด้วยสีดำนะครับขั้นตอนต่อไปบริเวณส่วนที่เป็นแสงสว่างนะครับก็จะระบายด้วยสีทองหลังจากที่เมื่อกี้ใช้สีทองระบายในบริเวณส่วนแสงสว่างไปแล้วนะครับของเครื่องหมาย question mark หรือคำถามนะครับว่าเพราะอะไรเนี่ยในยุคนั้นนะครับอะไรที่เป็นสาเหตุต่างๆนานาเนี่ยให้สมเด็จพระนารายณ์เนี่ยทรงตรอมใจนะครับบวกกับทรงพระประชวรด้วยเนี่ยยิ่งทำให้พระอาการทรุดหนักลงนะครับอันนี้ก็เหมือนกันตั้งคำถามให้คนได้คิดนะครับก็จึงเลือกเอาเครื่องหมาย question เนี่ยมาเขียนไว้ในภาพนะครับหลังจากนั้นเพื่อเป็นการเด็ดเน้นให้บริเวณของเครื่องหมายนี้เด่นชัดขึ้นนะครับจะใช้ดินสอไขสีขาวเนี่ยระบายล้อมรอบเป็นส่วนแสงสว่างนะครับด้วยภาพปีชาสามารถของพระนารายณ์มหาราชเนี่ยนะครับถือเป็นสิ่งที่ดีงามถือเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อบ้านเมืองหรือประเทศชาตินะครับ
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทางด้านการพูดหรือการสร้างพระราชวังให้มีความงดงามเวลานึกถึงสิ่งที่ดีงามผมมักจะนึกถึงดอกไม้นะครับวันนี้ผมจะใช้สัญลักษณ์ที่เป็นลักษณะของดอกบัวบานเนี่ยสื่อความรู้สึกหรือความหมายที่พระมหากษัตริย์ในยุคนั้นซึ่งคือพระนารายณ์มหาราชเนี่ยได้ทรงสร้างสรรค์เอาไว้นะครับแม้กระทั่งในปัจจุบันเนี่ยนะครับที่ลพบุรีเองทุกๆปีก็จะมีการจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์เพื่อรำลึกถึงคุณความดีหรือว่าล้ำลึกถึงบุคคลคนหนึ่งซึ่งเป็นพระมหากษัตริย์ในยุคนั้นนะครับที่สร้างสิ่งดีๆเอาไว้ให้คนรุ่นหลังได้สัมผัสนะครับนี่ก็เป็นภาพวาดประกอบสารคดีการเล่าเรื่องเมอร์ลูโวภาพ26ที่ถือว่าเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับก็จะเห็นว่าผมใช้ลักษณะของรูปทรงต่างๆที่เป็นซิมโบลิกหรือสัญลักษณ์เนี่ยมานำเสนอในภาพนี้เป็นหลักนะครับจะเห็นได้จากรูปทรงของ question mark หรือเครื่องหมายคำถามนะครับรูปทรงของธรรมจักรด้านบนรูปทรงของดอกบัวที่เขียนเป็นลักษณะดอกบัวกึ่งเหมือนจริงแล้วก็ดอกบัวที่เป็นลักษณะแบบจิตรกรรมไทยอันนี้ก็คือภาพรวมที่ได้ถ่ายทอดออกมาให้ผู้ชมได้สัมผัสในวันนี้นะครับแต่ละคนก็คงจะตีความไปต่างๆนานาว่าภาพนี้ดูแล้วรู้สึกอย่างไรนะครับหลังจากนี้ก็จะเป็นการเขียนภาพประกอบสารคดีการเล่าเรื่องเมืองละโวในภาพที่27แล้วนะครับจะเป็นอย่างไรนั้นนะครับในสัปดาห์หน้าก็ลองมาติดตามดูนะครับสวัสดีครับ